สวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง Electric อีกครั้งนึงนะครับเย็นวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับสี่สาวดอกไม้นะครับผมมาลีจำปีจำปาแล้วก็ไอริสนะครับ Good evening everyone from here Save Elephant Foundation Elephant Nature Park with the four flower มาลีจำปีจำปา and ไอริสAnd this one going to be routine during quarantine time. They can go walk, exercise, drink, and then learn about this home. And then they learn from with each other, make a relationship, and make friends. ครับนี่เป็นกิจกรรมครับผมระหว่างที่เราควอรันทีนนะครับผมในช่วงที่ปรับตัวนะครับช้างก็สามารถเดินลงมาเล่นน้ำนะครับผมสำรวจบ้านใหม่นะครับแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบใหม่ด้วย ตอนนี้นะครับนูนมาลีครับแล้วก็จำปีนะครับข้ามฝั่งไปแล้วครับกินอาหารนะครับส่วนจำปาเนี่ยยังรอไอริสอยู่นะครับยังไม่ไปคุณยายคุณยายมากินข้าวเร็วแล้วคุณยายมาแล้วน้ำค่อนข้างสูงนะครับประมาณข้อศอกนะครับผมของช้างนะครับประมาณครึ่งตัวของผมนะครับ The water is quite high because around elbow for the elephant and for half body from mine
ครับก็สังเกตได้ว่าก็เริ่มปรับตัวกันแล้วนะครับคนไหนที่ค่อนข้างรักความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับผมเขาก็จะแยกออกมาเป็นอยู่คนเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ตีตัวออกห่างจากเพื่อนๆแต่อย่างใดครับเพื่อนๆเองก็รู้ว่าคนนี้ไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบให้ใครมารบกวนนะครับผมก็ไปร่วมกลุ่มกันกับ2เชือกที่เหลือนะครับจะได้มีเป็นการปาร์ตี้กันแล้วก็ไม่รบกวนคนที่อยากอยู่ลำพังเงียบๆสบายๆด้วยนะครับ You can see for now just common scenery but for me they're showing up like they learn each other quite well One of them Jamba gonna be quite introvert She love to be alone but you can see she not far from her family she not scared but she just enjoy with herprivate time, private zone. And another three elephants know this, she don't like to get disturbed. Three of them just group each other to enjoy because they love to be friends. That's all, they learn each other so well. ก็ไม่ใช่เฉพาะพวกเราครับที่เฝ้ารอการเติบโตงอกงามนะครับผมของเหล่าบุปผาทั้ง4นะครับอาสาสมัครครับผมกำลังใจจากทั่วทุกมุมโลกครับมาอยู่รวมกันตรงนี้ครับผมเฝ้ามองเฝ้าดูครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้ง4บุปผานะครับได้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วก็กลับมาเป็นช้างที่สมศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่ง You can see not only us, the staff, caretaker, leg, and everyone at Elephant Nature Park. Just keep watching and observe how become blooming like a beautiful flower for all blossom, Mali, Jampi, Jampa, and Iris. But you can see all the people around the world, the volunteers,been here for sharing look up her and cheer up her and waiting for her one day she's gonna be beautiful as her name flower and become a dignity of the elephant again And this one going to be our evening update for today about four flower, Mali, Jampi, Jampa, and Iris. And hope this one going to make your day and make you smile. Thank you for let the happiness and freedom of elephant be a part of your happiness. Thank you for all light, all comment, all star, all heart that you give to us. This one going to be very great, cheerful for our staff and caretaker. To meet again next life. Bye bye.
ขอบคุณที่รับชมครับสำหรับเย็นวันนี้นะครับเกี่ยวกับเหล่าซีบุปผานะครับผมมารีจำปีจำปาแล้วก็แม่ไอริสนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกดวงดาวทุกหัวใจที่มอบให้กับพวกเรานะครับอัลฟาเนเจอร์พาร์คกำใจของท่านนะครับผมเป็นที่สำคัญยิ่งครับที่ทำให้พวกเราครับแล้วก็บรรดาควานช้างนะครับผมมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สืบเนื่องต่อไปขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีครับ